จคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วชื่อหัวข้อวันนี้เราคุยกันเรื่องของหลอกให้รักย่อยเรื่องของการโดนหลอกค่ะบางทีเต็มใจที่หลอกก็มีนะเยอะนะคะบางทีเราเห็นทางออกหมดแล้วค่ะไม่ออกก็มี ะะลองดูน้องมีมี่ค่ะมีมี่ส่งมาบอกว่าคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาปีกว่าแล้วเขาอยากให้หนูไปช่วยลงเงินซื้อบ้านซื้อรถบอกว่าอยากสร้างครอบครัวกับหนูเขาก็มายืมเงินหนูไปเป็นจำนวน1นึ่งแสนบาทค่ะ แต่พอผ่านไปห้าเดือนเขากลับไม่ได้กระตือรือร้อนหางานทําเพื่อจะหาเงินมาคืนหนูเลยหรือเขาเองก็ไม่ได้ทําให้หนูรู้สึกว่าเขาอยากจะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเพื่อให้หนูรู้ว่าการเสรียสละของหนูมันไม่ได้สูญเปล่าคือเขาก็ปล่อยตัวเองให้ตกงานปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมสุดท้ายก็ตัดสินใจขายบ้านที่ซื้อหลังจากที่หนูลงเงินไปช่วยเขานั่นแหละค่ะและเขาก็หนีกลับ,บ้าน,นอกเลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างจังหวัดทิ้งหนูคนที่อยู่กับเขามาตอนลาบาก แบบไม่มีเยอะใหญ่เขาบอกหนูว่าเขาหมดตัวไม่เหลือเงินสักบาทแล้วก็ปิดช่องทางสื่อสารทุกอย่างบอกว่าถ้าขายบ้านได้จะโอนเงินมาคืนให้หนูก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนเมื่อไหร่ทุกวันนี้รู้สึกหมดหวังค่ะต้องกลับมาอยู่กับบ้านอยู่กับแม่เพราะว่าหนูเองก็หมดตัวเหมือนกันต้องเริ่มหางานเก็บเงินใหม่เพราะให้เขาไปหมดแล้วหลงคิดว่าเขาคือครอบครัวเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่นั่นคือเงินเก็บทั้งชีวิตของหนูเลยนะคะหนูสูญเสียทุกอย่างแบบเจ็บปวดที่สุด ไม่คิดเลยว่าคนที่เคยลำบากแล้วก็ร้องไห้มาด้วยกันคนที่เราช่วยเหลือเขาจนหมดตัวเขากลับทิ้งหนูไปตอนที่หนูไม่เหลืออะไรเลยแบบนี้หนูเหมือนโดนหลอกอะค่ะและหนูเองก็ไม่เคยมีหลักฐานในการยืมเพราะว่าให้เขาไปเพราะความรักไม่คิดเลยว่าจะทํากันได้ลงคอตอนนี้หนูดิ่งมากๆคุณแม่ก็รับฟังหนูโดยที่ไม่ด่าแม้แต่คาเดียวแม่เข้าใจมาตลอดว่าหนูอยากมีครอบครัวมากแม่บอกว่าปล่อยเขาไป ให้มาสร้างกันใหม่ถึงจะไม่มีครอบครัวก็อยู่กับแม่ไปตลอดชีวิตได้นะหนูเศร้ามากๆเลยรู้สึกผิดหนูกนำลังทําอะไรอยู่เนี่ยหาเรื่องเครียดมาให้ท่านอีกท,ท,ทั้งๆที่ท่านเกาะอยู่เยอะแล้วด้วยนั่นสิคะมิมี่มค่ะเอาจริงๆนะคุณแม่เครียดเพราะหนูเครียดนะอืนั่นตอนนี้ท่านหนูบอกว่าหนูกาลังตกอยู่ในอารมณ์ของการดิ่งการเครียดการรู้สึกผิดหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ความสุขของหนูนั่นแหละที่จะทาให้คุณแม่มีความสุขเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้อง ตั้งสติดีๆนิดหนึ่งใดๆก็ตามแต่ค่ะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะคะมีพี่ที่เราจะรู้ว่าคนบางคนนั้นเข้ามาหาเราด้วยความหวังอะไรแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือก็คือเขาไม่ได้รักเรานั่นแหละ <c oughs> เขาถึงได้ทําแบบนี้ค่ะ <c oughs> คือไม่ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรก็ตามนะคะหมดตัวหมดเงินเอลําบากยากจนอะไรก็แล้วแต่นั้นแต่คนรักกันจะไม่ทิ้งกันไปแบบนี้นะเพราะฉั้หนูไม่ได้ทําผิดอะไรหนูแค่ เชื่อใจคนผิดไว้ใจคนผิดหนูตั้งใจดีด้วยซ้าไปในการที่จะให้อยากจะเป็นผู้ให้แต่สุดท้ายแล้วบทเรียนครั้งนี้สิ่งที่จะสอนเราก็คือเวลาจะให้อะไรกับใครอะค่ะมันก็ก็ลําบากเหมือนกันเนาะที่ต้องดูให้ดีๆซะก่อนเพราะบางทีให้กับคนผิดสิ่งที่เราแบบคิดว่ามันเป็นการเสียสละความภาคภูมิใจนั้นมันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ค่ะมิมมี่เราย้อนกลับไป เรียกร้องอะไรกลับคืนมาไม่ได้ในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนาะเราก็ได้จะจําไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ต่อไปข้างหน้าก็จะได้ระมัดระวังตัวไม่ปล่อยให้ใครมาหลอกง่ายๆอีกเนาะประเด็นของหนูที่หนูบอกว่าคุณแม่บอกว่าเข้าใจว่าหนูอยากมีครอบครัวพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนั้นแหละคือปัญหาหรือเปล่าเพราะการที่เราอยากมีครอบครัวมากๆเราก็คิดว่าใครก็ได้ที่เดินเข้ามาเราก็ต้องมารักฉันแล้วก็เราจะได้มีครอบครัวที่ อบอุ่นมีความสุขต่อไปในข้างหน้านั้นมันอาจจะเป็นการที่มองโลกในแง่ดีเกินไปก็ได้นะคะฉะั้ในใดๆก็ตามแต่ค่ะวันนี้อยู่กับความเป็นจริงของชีวิตก่อนสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราทาอะไรไม่ได้เราอาจจะไม่มีทางไปเรียกร้องเอาสิ่งที่เราเสียไปแล้วกลับมาแต่วันนี้เราเริ่มต้นใหม่แล้วอย่างที่คุณแม่บอกหนูยังโชคดีมากๆเลยนะมิมี่หนูยังมีคุณแม่ที่เข้าใจรับฟังหนูไม่ดุไม่ด่าแล้วก็ยังเป็นคนที่ป,ปลอบหนูให้กําลังใจหนูด้วย เก็บโชคดีตรงนี้เอาไว้ให้ดีๆค่ะแล้วก็ทิ้งโชคร้ายที่มันผ่านไปแล้วให้มันหลุดออกไปจากชีวิตให้ได้นะค่ะเหมือนพี่พูดง่ายเนาะคือเสียแล้วเสียไปจริงๆน้องยังมีแรงน้องยังมีพลังดีแค่ไหนที่ตอนนี้น้องไม่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นแสนบาทต่อให้เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตชีวิตหนูไม่ได้จบลงที่ตรงนี้ซะหน่อย ะะชีวิตเรายังมีอะไรก็ตามที่เดินไปข้างหน้าได้เพียงแต่วันนี้ไอ้การครอบครัวที่สร้างเราก็ยังอยู่กับหนูแค่หนูยังไม่เจอครอบครัวที่เราสร้างเท่านั้นเองการไปตั้งหลักและปักธงว่าคุณแม่รู้คับว่าหนูอยากมีครอบครัวมากเอาถ้าพี่เป็นแม่พี่อาจจะน้อยใจก็ได้ว่าเดี๋ยวลูกแล้วเนี้ยแม่ไม่ใช่ครอบครัวของหนูหรอบางทีการที่เรารีบอะไรมากจนเกินไประวังจะเลือกผิดต่อให้หนูบอกว่าโอ้ยหนูก็ดูกันมาตั้งปีนึงแล้วอะนะคะ ขูคนเราวันนี้มันมันดูยากขึเรื่อยๆจริงๆอ่ะค่ะหนูการให้ต่อไปนี้มันเป็นบทเรียนก่อนจะให้อะไรใครไม่เห็นจําเป็นต้องให้เต็มจํานวนขนาดนั้นพี่พูดจริงๆนะเช่นเฮ้ยเฮ้ยเธอเรามีแค่ห้าหมื่นจริงๆอ่ะช่วยเอะสักนิดหนึ่งช่วยมีวิจารณญาณบางอันในการที่รู้สึกว่าอ๋อเขาอยากให้หนูมาช่วยกันผ่อนบ้านผ่อนรถหรอ แล้วเขามีภาระหรือมีภา,าวะแห่งความสามารถในการดูแลตัวเองได้มากขนาดไหนมีคนเยอะมากค่ะที่หมดตัวเพียงเพราะว่าประเมินตัวเองผิดเฮ้ยยซื้อบ้านก่อนเลยซื้อรถก่อนเลยได้ได้ทำงานได้แล้วพอหนูมาเห็นทีหลังว่าเขาดูปล่อยชีวิตลอยชายเขาดูใช้ชีวิตแบบมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยและที่สําคัญเงินส่วนนั้นคือเงินส่วนหนึ่งของหนูหนด้วยไม่รู้นะคะพี่ยังใช้สายตาของคนรุ่นเก่าๆมองอยู่เหมือนกันว่า บางทีผู้ชายดีๆเขากลัวเสียศักดิ์ศรีจะตายมาขอให้ผู้หญิงมาช่วยในเรื่องของเงินแต่ถ้าเกิดบังเอิญก็สามารถพูดได้ชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยให้หนูสงสัยไว้ก่อนจะมาในรูปแบบมิจฉาชีพไหมเนี่ยการมองโลกแง่ร้ายไว้ก่อนแล้วหาวิธีการรับมือก็ไม่ได้แย่บางทีการมองโลกบวกมากจนเกินไปหนูก็จะบวกทั้งปัญหาบวกทั้งอุปสรรคบวกทั้งความทุกข์มาสู่ตัวหนูด้วยเช่นเดียวกัน นะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะน้องต่อให้น้องเป็นคนที่ทํางานวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าน้องจะสามารถทํางานนี้ได้อีกนานแค่ไหนค่ะค่ะวันนี้แบบมีสาชีมีรอบตัวนะพี่อ้อยใช่มาในรูปแบบต่างๆกันด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นดูดีๆปีหนึ่งมันสั้นมากค่ะกับการที่เราจะดูใจใครสักคนนะต่อไปเป็นน้องตั้มนะคะน้องตั้มถามว่าจะจัดการกความรู้สึกยังไงดีครับกับเรื่องแฟนที่หลอกผมมาตลอด คือผมกับแฟนเจอกันในเกมออนไลน์ยิ่งได้คุยกันถูกคอมากก็เลยเล่นด้วยกันตลอดแฟนบอกไม่มีใครผมก็เลยเดินหน้าจียิ่งนานวันก็ยิ่งสนิทกันเขาก็เลยพูดความจริงออกมาว่าเคยมีแฟนเจอกันในเกมแต่เลิกไปแล้วเพราะจับได้ว่าเขามีเมียแล้วและทั้งนั้นเลือกเมียเขาก็เลยไม่อยากมีใครจนมาพบเจอผมผ่านมาเดือนกว่าๆผมกับเขาก็นัดเจอกันแค่ไปกินหมูกระทะแล้วก็แยกย้ายกลับจนถึงบ้านก็คุยกันปกติ พอเช้าขึ้นมาเขาเงียบหายไปเลยทักทั้งวันก็ไม่ตอบจนเขาตอบกลับมาว่าเขากลับไปหาแฟนเก่าและแฟนเก่าเขาจับได้เรื่องของเราเลยจะทิ้งเขาไปอีกเขาก็เลยเลือกที่จะบอกผมเพื่อให้ผมตัดใจแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้แฟนเก่าก็รับไม่ได้ที่เขาแอบมาคุยกับผมเหลือแต่ผมแล้วแหละจะเอายังไงเขาถามผมแบบนั้นผมยังทําใจไม่ได้ก็เลยบอกว่างั้นเราก็คบคุยกันไปแบบเดิมถือว่าเริ่มกันใหม่ เขาก็ตกลงแต่ตกดึกเขาก็บล็อกไลน์ผมแล้วก็ปลดบล็อกตอนตีห้าแต่เขาหลอกผมว่าไม่ได้บล็อกแต่เป็นพี่ที่ทํางานบล็อกส่วนที่หายไปคือเขาหลับผมก็ไม่คิดอะไรก็เลยคบกันต่อจนเกือบปีตลอดเวลาเขาดีมากดูแลชัดเจนผมก็สงสารเขาที่เขาโดนหลอกให้ไปเป็นมือที่สามจนเราครบกันได้สามปีผมก็มาจับได้ว่าที่เขาหายไปในคืนนั้นเขาไปนอนโรงแรมกับแฟนเก่าของเขาคนนั้นแหละคนที่หลอกเขาว่าไม่มีเมีย พอที่ผ่านมาเขาปิดบังผมมาตลอดว่าไปโรงแรมไปกินเหล้ากันเฉยๆชั้นล่างเป็นร้านเหล้ามีเพื่อนๆที่ทํางานไปด้วยพอผมรู้ผมดิ่งมากผมเสียใจมากที่เขาปิดบังมาตลอดเขาบอกว่าที่เขาปิดบังเพราะกลัวผมรู้และจะทิ้งเขาไปผมควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับค่ะน้องทองทบทวนสิ่งที่น้องเจอนะตั้มนะมีจุดไหนบ้างที่เรียกว่ารัก คนเราเวลารักกันนะคะแล้วคิดว่าคนรักของเราหลอกง่ายแบบนั้นได้ว่ารักหรือและน้องจับได้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าพี่ขอย้ำแต่ตั้มเดินต่อโดยตั้มใช้คำว่าผมก็ไม่ได้คิดมากแล้วครับก็เลยเดินหน้าต่อมาจากการถูกหลอกหนึ่งปีตอนนี้ตั้มโดนหลอกไปแล้วทั้งหมดสามปีค่ะและการถูกหลอกนั้นพี่รู้ว่าตั้มรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเขาเริ่มต้นด้วยการด้วยการหลอกแต่น้องก็ยังเดินหน้าต่อ แปลว่าเขาไม่ได้หลอกแต่เราแต่น้องก็พร้อมจะหลอกตัวเองด้วยผู้หญิงคนหนึ่งสามารถที่จะมีแฟนและไปคบไปหยอดไปคุยกับคนอื่นๆได้พอแฟนจับได้ก็เลยรีบมาบล็อกเราก็เลยรีบมาสะบัดมือเราและถามว่าอืมฉันยืนยันแบบเนี้ยเธอจะเอาไงต่อก็เรื่องของเธอนี่คือความรักที่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตั้มเลยและตั้มคิดว่าตั้มจะอยู่ในความรักแบบนี้เดินหน้าต่อไปจริงๆหรือน้องจะต้องถูกหลอกอีกกี่ปีถึงจะได้หยุดสักที พี่ว่าถึงวันนี้เราเปลี่ยนเขาไม่ให้หลอกเราไม่ได้หรอกตั้มก็ครั้งหนึ่งเคยหลอกได้อะ่ะเธอก็คงได้ใจก,ก,ก็หลอกไปแบบนี้แ,และแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนเก่ากลับมาก็โดดไปหาแฟนเก่าและเมื่อไหร่ก็ตามที่จวนตัวสิ่งเดียวที่เขาทาคือเขาตัดตั้มค่ะน้องเห็นหรือยังและแบบนี้จะเรียกว่ารักหรือน้องบอกสงสารเขาถูกหลอกมาเป็นมือที่สามตอนเนี้ตั้มสงสารตัวเองก่อนเพราะตั้มก็ถูกหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นเดียวกันคนเรารักกันไม่ดูถูกกันค่ะ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยพูดไปเถอะพูดไปเถอะแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็เชื่อตอนเนี้ยตั้มกําลังถูกเขาดูถูกอยู่เพราะฉะนั้นพี่ยให้ไม่บอกละกันว่าไปต่อหรือพอแค่นี้แค่อยากจะเล่าให้น้องฟังว่าคนเรามีความรักทุกคนอยากมีความสุขในความรักไม่ใช่พอเมื่อไหร่ก,ก็ตามมีความรักก็ต้องปักหลักให้เขาหลอกตั้มจะเป็นคนคนนั้นจริงๆหรือลองถามตัวเองดูอื พี่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยรักตั้มเท่าไหร่อะ hmm. สิ่ง,ท,งนนะะที่เขาทากับตั้มมันนะคะที่เขาที่เล่าให้ฟังมามันก็เหมือนอาการอย่างที่ว่าแหละก็คือแบบอ้ามีตั้มก็ได้แล้วก็แอบ,บไปหลบไปมีแฟนเก่าก็ได้แล้วก็แอบ,บไปมีอะไรกันอะไรเงี้ยคือมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดูเขาไม่ค่อยดูแลหัวใจเราเท่าไหร่เนาะคือการหลอกกันนะคะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังพอรู้เข้าอะมันเจ็บปวดมันเสียใจด้วยกันทั้งนั้นแหละพรามันต้องแคร์หัวใจกันถ้าเรารักใครอะ่ะเราจะไม่อยากหลอกหรือทําให้เขาต้องเสียใจหรอก นะแต่ตอนนี้ตั้มบอกว่าสามปีเนืที่คบกันมาบอกว่าดีเขาดีมากเลยเขาดูแลเขาชัดเจนเขาทุกอย่างเลยแต่เราด้านไปจับได้ว่าอ๋อก่อนหน้านั้นนี่เขาเคยหลอกเรามาก่อนเพราะฉะนั้นคาว่าความไว้วางใจอะค่ะตั้มพี่เชื่อว่าตอนนี้ต่อให้ตั้มไปต่อสิ่งหนึ่งที่ตั้มจะรู้สึกตลอดเวลาก็คือระแวงไม่ไว้วางใจคนเคยโกหกคนเคยหลอกกันไม่รู้แล้วอันไหนมาพูดจ,จริงอันไหนพูดหลอกแล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้น พี่คล้ายๆพี่อ้อยว่าคือพี่อ้อยพี่ชอบคงตัดสินให้หนูไม่ได้ว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใ,นใดๆนั้นตั้มต้องเป็นคนตัดสินใจเองแต่ถ้าถ้าหนูบอกว่าพอมันก็จบมันก็คือแค่นี้แล้วนะถ้าหนูทําใจได้แต่ถ้าหนูบอกว่าจะไปต่อพี่ก็อบอกแค่ว่าแปลว่าตั้มก็ต้องต้องดูดีๆอะค่ะเหมือนตั้มก็ต้องไหนจะต้องจัดการบริหา,ารความรู้สึกของตัวเองในการที่ต้องแบบว่าไม่หวั่นระแวงซึ่งมันทํามไม่ได้อยู่แล้วแหละเนาะไหนจะต้องแบบ เออไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนพูดจริงตรงไหนพูดหลอกเพราะฉะนั้นความรู้สึกนับจากนี้ต่อไปตั้มจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความรู้สึกของตัวเองอะ่ะเนาะอย่างพี่อ้อยถามแล้วจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยไหมลองดูค่ะตั้มคือถ้าอยากจะให้โอกาสก็ต้องก็ต้องดูอย่างแบบค่อยๆดูอย่าปักใจอย่างที่บอกเนะคนเคยหลอกกันครั้งหนึ่งก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานมากอะคะ่ะกว่าที่จะแบบทำใจให้เราเชื่อใจหรือไว้วางใจได้ นะพี่ก็ได้แต่บอกว่าให้น้องโชคดีแล้วกันเ <c oughs> พราะคนทุกคนที่ถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอะ่ะพี่รู้สึกว่าใจอะ่ะอยากจะไปต่อแ <c oughs> ต่ไปต่อยังไงคะ <c oughs> ที่เราจะไม่เจ็บปวดมากจนแบบไม่ไหว <c oughs> นะนะค่ะน้องแก้วค่ะ แกบอกว่าคบกับแฟนมาหกปีมันนอกใจมาตลอดตอน,น,นใช้คำว่ามันเลยเห็นไหมจนล่าสุดค่ะมันแอบคบกับผู้หญิงลูกติดคนหนึ่งหนูจับได้ทางเมียน้อยก็รู้นะคะว่าผู้ชายมีแฟนแล้วแต่ไม่เลิกแถมขู่จะฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความสนใจส่วนแฟนหนูเวลาอยู่กับทางนั้นก็บอกรักทางนั้นเลือกทางนั้นเดี๋ยวจะมาเลิกกับหนูแต่พออยู่กับหนูก็บอกว่ารักหนูไปเอาผู้หญิงคนนั้นแค่สนุกสนุกไม่จริงจังหนูก็อดทนมาตลอดรอมันไปเคลียร์จนล่วงเลยมาเกือบปีแล้วค่ะ ยังเคลียร์ไม่ได้เหมือนมาหลอกหนูมาตลอดเลยล่าสุดค่ะทางผู้หญิงเรียกร้องความสนใจแฟนหนูด้วยการประชดไปเอากับผู้ชายคนอื่นแล้วแฟนหนูก็ดันกโกรธหึงหนูก็ยิ่งเสียใจอะค่ะมันไปตามเฝ้าผู้หญิงคนนั้นทุกคืนงานการไม่ทําไปนอนกกกันจนตอนเนี้ยหนูทนไม่ไหวแล้วเหมือนมันไม่เคยรักหนูเลยตลอด6ปีหนูอยากออกมาจากวงจรนี้อยากให้มันสองคนรับกรรมแต่ทําไมหนูถึงตัดใจไม่ได้สักทีคะทั้งที่มันเลวขนาดนี้ค่ะพี่พี่ ค่ะบางทีก็ต้องบอกว่ามันเป็นกรรมเลยนะนไม่รู้จะพูดว่าอะไระก็อย่างนี้ค่ะน้องแก้วเอาจริงๆนะมันมีคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบหนูยะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ในที่สุดแล้วว่าค่ะพี่เข้าใจนะว่าหนูรักเขาเนาะแต่รักเขายัางไงหนูก็ต้องรักตัวเองแหละเนั้นวันนี้ถามว่าหนูก็จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดเนอะถ้าหนูคิดว่าหนูรักเขาแล้วต้องอยู่ตรงนี้พี่ไม่คิดว่าเขาจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ในเมื่อเขาเคยทําแบบนี้ได้แล้วแก้วก็ทนแก้วก็รับได้แก้วก็ยอมนั้นการยอมของบางคนนะคะแทนที่มันจะทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกสํานึกมันกลับกลายเป็นว่าทําให้เขาได้ใจอืทําให้เขาเคยตัวแล้วเขาก็จะทํายังไงกับเราก็ได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นของตายตอนเนี้พี่ว่าหนูเป็นของตายอยู่เนะเาะพอคิดดูสิขณะที่เขาทําอะไรกับหนูสารพัดเนี่ยหนูก็ยังทนหนูยังอยู่เลยแล้วจะเอาอะไรมา ดนบันดาลใจให้เขารู้สึกผิดแล้วก็ไม่ทําอย่างนั้นอีกนะคะัน้นอืมรักตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถก้าวเดินออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้หรือถ้าในกรณีที่แบบไม่ไหวจริงๆก็อยู่ไปแบบนี้แหละค่ะให้เขาทําลายจิตใจไปเรื่อยๆอจนเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ็บที่สุดเราก็หยุดได้เองแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาในชีวิตของเราเนาะค่ะเนี่ยหกปีแล้วอะค่ะแล้วน้องก็บอกว่าทํายังไงดีอยากให้สองคนนั้นรับกรรมพี่ว่าสําคัญที่สุดคือ เธอสองคนรับกรรมฉันจะไม่อยู่ร่วมรับกรรมด้วยเพราะวันหนึ่งการค้นพบว่าผู้ชายของเรานอกใจอันนั้นคือความเจ็บปวดที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าน้องอยังเลือกที่จะเดินหน้าต่อคราวนี้พี่ไม่โทษเขาแล้วนะว่าเขาทําร้ายหนูพี่จะโทษหนูแหละว่าหนูยอมทําร้ายตัวเองได้ยังไงและน้องเห็นไหมคะว่าผู้ชายของเราไปตามหึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาไม่แคร์หัวใจหนูเลยแม้แต่นิดเดียวคนเรานอกใจใครก็ทําเป็นค่ะพี่เชื่อว่าหนูก็ทําเป็นแต่หนูไม่ทํา เพราะอะไรคะเพราะหนูรักเขาหูรักผู้ชายคนนี้เลยไม่อยากทําให้เขาเสียใจเพราะเราแต่ผู้ชายคนนั้นไม่เห็นแค่น้ําตาของหนูเลยอยากลองให้ร้องไปอยากเสียใจเสียใจไะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจหรือยังไม่ใช่เขาที่ทําร้ายเราแต่เรานั่นแหละร่วมกับเขาและวทาร้ายตัวของเราวิธีการมันง่ายมากเลยคะ่ะน้องพี่พูดได้เพราพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นแต่วิธีการง่ายของสิ่งนี้คือตรงไหนเจ็บ จงออกมาจากตรงนั้นตรงไหนไม่ไหวจงออกมาจากตรงนั้นทําไมน้องถึงให้คนทรยศคนหนึ่งเป็นคนเลือกพี่ค้าเขาก็ยังอยู่กับคนนั้นด้วยและอยู่กับหนูด้วยหนูคือคนซื่อสัตย์ค่ะหนูจงเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเรา อย่ามีความรักแล้วปักหลกักอดทนทั้งที่คนคนนั้นไม่ควรค่ากับความรักดีๆของแก้วอีกต่อไปแล้วค่ะรักก็ได้นะคะเดินมารักไกลๆ <c oughs> นี่ออมมารักไกลๆเนอะต้องบอก <c oughs> ว่านี้ไปนี่ไปเธอแก้วนะค่ะ <c oughs> น้องโดนัทค่ะน้องโดนัทบอกว่าคนคุยของหนูเนี่ยจะรักหรือหลอกกันแน่คะพี่คือหนูมีคนคุยที่คุยกันมาได้ถึงเดือนกว่าเดือน <c oughs> <ๆ>กว่าเองนะคะน้องโดนัทเนอะแล้ววันนี้หนูได้คุยกับเขาว่าเขาต้องการอะไรในวันเกิดเขาคือเดือนหน้าเป็นวันเกิดเขา เขาก็ตอบมาว่าเงินหนูก็เลยสงสัยว่าที่เขาอยากคุยกับหนูเป็นเพราะเงินเหรอคือคําตอบของคําถามนี้หนูว่ามันตอบได้หลากหลายมากกว่าคาว่าเงินนะคะอืก่อนหน้านี้เขาเคยพูดให้หนูฟังว่าวันเกิดอยากทําน่นทนํานี่อยากได้นโน่นได้นี่แต่เขาเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ในใจหนูคิดว่าที่พูดมาเนี้ยต้องการให้ฉันซื้อให้เหรอ,อหรือต้องการให้ฉันเป็นคนเก็บเงินให้เ,หเธอเหรอหรือย,ยังไงโดยทั้งหมดที่หนูเล่ามานี้หนูคือเราคุยกันแต่ในแชทเองนะคะ แต่มีเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรหวานแหววเลยทั้งที่เขาเป็นฝ่ายจีบหนูก่อนเขาทักมาในแอปหนูเลยสงสัยว่าเขาจะหลอกคบหนูหว,วังเงินเฉยๆไหมคะพี่อคือจริงๆพี่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงสัยอะไรจงหยุดก่อนเช่นเ <c oughs> ขาต้องคบหนูเพราะเงินแน่เลยก็หยุดให้เงินสิคะมันคือการทําการทดลองวิทยาศาสตร,ร์รูปแบบหนึ่งนะคะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์เหล่านี้มันเริ่มมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นใครใครจะไม่สงสัยอะคะหนูตกลงรักฉันที่ฉันหรือรักฉันเพราะฉันเป็นเครื่องผลิตเงินเมื่อสงสัยจงหยุดการให้เงินคารโดนัทแต่ที่สําคัญถ้าน้องทําการทดลองแล้วและน้องเห็นแล้วว่าเออจริงด้วยเขาทําแบบนี้กับเราเขาเห็นเราแค่มีประโยชน์เท่านั้นจงหยุดเธอนะคะเข้าใจเลยแหละว่าเวลาที่เป็นคนที่เรารักไอ้คาว่าหยุดเนี่ยทำยากที่สุดแต่วันนี้โดนัทต้องสงสารตัวเองนะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เขาไม่เคยสงสารหนูหนูต้องสงสารตัวเองเยอะ นะคะวันนี้หนูสงสัยเมื่อไหร่ก็ตามที่สงสัยให้ถือว่าใช่แล้วไปก่อน uh huh. อย่างน้อยหนูจะได้ปกป้องตัวเองสักนิดนึงอะคะ่ะไม่ใช่สงสัยแล้วเดินต่อสงสัยแล้วให้เงินต่อสงสัยแล้วเดินหน้าต่อไปพี่เข้าใจนะบางคนคิดว่าเงินน่าจะซื้อความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์ได้เพราะคิดว่าพี่หนูดีกับเขาขนาดนี้เนี่ยเขาจะไปหาคนที่ดีกว่าเขาได้กว่าหนูจริงๆหรือดีส่วนดีรักส่วนรักหลายครั้ง พอเป็นคนดีก็ถูกความรักหลอกหนูก็เคยเห็นนะวันนี้เราต้องมองโลกตามความเป็นจริงค่ะอย่ามองโลกใบนี้สวยเกินไปจนคิดว่าเวลาที่หนูเป็นผู้ให้เขาก็ต้องให้ความรู้สึกจริงใจกับหนูเงินมันซื้อไม่ได้ค่ะถ้าเงินซื้อได้ขนาดนั้นจะไม่มีคนอกหักในโลกนี้แล้วอืมอันจริงๆพี่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ ต้องใช้คําว่าไม่น่าไว้วางใจตั้งแต่เริ่มต้นนะ่ะนี่คือคบกันเดือนเดียวเองนะคะใช่สิ่งหนึ่งที่น้องตัวนันต้องเข้าใจก่อนคือคาว่าผู้ชายอ่ะผู้ชายดีๆผู้ชายมีศักดิ์ศรีเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาจะไม่รีเควสต์แบบนี้ต่อให้หนูถามว่าวันเกิดอยากได้อะไรเหรอมันมีคําตอบตั้งหลากหลายอย่างที่หนูเข้าใจและถูกต้องแล้วแล้วถ้าบางทีผู้ชายดีๆบางคนอาจจะพูดด้วยซ้ําไปว่าไม่เป็นไรหรอกต่อถึง วันนั้นจริงๆแค่แบบไปกินข้าวด้วยกันหรืออะไรก็พอแล้วเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันที่มันบ่งบอกว่าคือพี่ว่าบางทีเขาเขาอาจจะหลอกก็ได้นะคือการคําตอบที่ว่านั้นเนี่ยการครบกันเดือนหนึ่ง<ม>พี่ว่าบางทีก็ไม่แน่หรอกว่ามันจะเป็นการตอบเพื่อที่จะแบบหลอกกันหรือเปล่าหรือตอบให้มันรู้สึกสวยหรูดูดีหรือเปล่าแต่คนนี้ประหลาดกว่าค่โดนัทไม่แม้แต่จะหลอก จริงคือก็เห็นโชว์ความไม่จริงใจมาชัดๆรับชัดๆไปเลยซึ่งอาจจะเป็นโชคดีของหนูก็ได้นะที่เจอคนไม่จริงใจแบบชัดๆแต่เชื่อพี่ไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนหรอกที่บอกว่าอยากได้อะไรในวันเกิด <c oughs> เหรอเงินสิเธอแล้วคบกันมาเดือนเดียวเองนะไม่งั้นพี่ฝันธงอ่ะไม่รู้สิผู้ชายอะไรก็ก็ตามที่สามารถพูดออกมาได้แบบไม่อายปากแบบนี้ <c oughs> พี่จะคิดว่าพี่จะเชื่อไปก่อนเลยว่าเขาไม่น่าจะเป็นผู้ชายที่ดีอะค่ะทีเนี้เขาจะหลอกคบหนูเพื่อหวังเงินหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่รู้ พี่ไม่รู้ถึงขนาดนั้นแต่พี่แค่มั่นใจว่าถ้าหนูให้เงินเขาบางทีความตั้งใจที่อาจจะไม่ได้มากขนาดว่าตั้งใจมาหลอกอาจจะเปลี่ยน<ะ>ได้เออหลอกดีกว่าเว้ยคนนี้ดูหลอกง่ายดีคนนี้ดูมีเงินเยอะดีคนนี้ดูเป็นแบบเปดีเพราะฉะนั้นบางทีการที่เขาจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เราเป็นยังไงด้วยเหมือนกันอ่ะถ้า<ะ>เราแบบให้เราเสิร์ฟทุกอย่างที่พี่อ้อยว่าเนาะ,ะสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นของที่หลอกง่ายแต่ถ้าแบบอย่านะเธอเธอจะมาแบบนี้กับฉันไม่ได้เนี่ย พี่ว่าในที่สุดเขาก็ถ้าเขาไม่ใช่คนดีจริงเขาก็จะไปเองอ่ะใช่ค่ะทําไปรู้ทานบ้างก็ได้ลูกอย่าทาเป็นไม่รู้สะทุกอย่างมไม่รู้เนี่ยบอกนี่มาหลอกเอาเงินป่ะเนี่ยเออจริงๆพูดไปเลยใช่ค่ะอา้าวต้องมองมาคบกันเพราะเงินเหรอเออบ้างอะ่ะพี่ว่าเนาะที่เล่นทีจริงหรือที่เล่นเอาจริงไงน้องค่ะหรือไม่แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็เดินออกมาเถอะเพิ่งเดือนเดียวเอง <laughs> <ช>โดนั้านค่ะนะน้องกบค่ะหนูท้องได้สามเดือนแล้วค่ะแล้วโดนบอกเลิกเราคบกันมาปีกว่า จนหนูตั้งท้องตอนท้องได้หนึ่งเดือนหนูบอกกับแฟนว่าหนูท้องนะเขาก็อึง้งและกลับไปคิดอยู่หลายวันจนเขาตัดสินใจว่าให้เอาออกเขาจะพาหนูไปทําเองเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาจะรับผิดชอบนะฮะเดี๋ยวนะตอนนี้เขาแปลความรับผิดชอบอว่าอะไรคะพาไปหาหมอให้ทําแท้งหรอแต่หนูบอกว่าไม่หนูจะไม่เอาออกเขาคือลูกของเรานะหนูบอกเขาว่าสงสารฉันกับลูกเธอถ้าคลอดค่ะถ้าคลอดออกมาเราก็ช่วยกันเลี้ยงเขายืนยันคําเดิมอยู่นานค่ะยังไงก็ต้องให้เอาออก เขาบอกอีกว่าเขารับผิดชอบหนูกับลูกไม่ได้ทางทั้งที่บ้านเขาก็ฐานะดีหนูขอร้องอ้อ,อนวอนว่าเก็บลูกไวเ้เถอะจนเขาก็ยอมค่ะเราตกลงการให้เขาส่งเสียงเงินให้ลูกเท่านี้เท่านี้ก็พอนะเขาก็โอเคทุกอย่างมันจะดูดีจนเข้าเดือนที่สองเขาเปลี่ยนไปค่ะแบบหายไป3ามสี่วันไม่ลายไม่โทรหาหนูเลยถามไปว่าทําไมเธอถึงหายไปเราคิดถึงเขาบอกว่างานยุง่งทุระเยอะเหนื่อยตอบได้ขวนมาก เราพยายามไม่คิดอะไรค่ะหานั่น,นี่ทําบํารุงคันอย่างดีจนท้องได้สามเดือนเต็มหนูคิดว่ามันเริ่มไม่ใช่ละคือเราสองคนห่างกันมากแทบจะไม่คุยกันเลยเขาไม่มาหาทาั้ง,งที่มาได้จนล่าสุดสองวันที่แล้วเขาไลน์มาบอกว่าช่วงนี้มาดูแลไม่ได้นะง,งานเยอะธุระเยอะไปงานแต่งอีกหนูเลยเปิดใจคุยกันไปเลยว่าตกลงยังไงเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่ได้รักเราแล้วหรอคําตอบที่ได้คือเลิกเถอะเราไม่เคยบอกว่ารักเธอเลยนะ แล้วก็บอกว่าเราไม่เคยรักคำนี้มันช็อกค่ะในใจมันลั่นออกมาว่าไอ้เลวแล้วทำไมไม่บอก ปล่อยให้ท้องทําไมคือมันพูดอะไรไม่ออกทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาเขาเคยบอกกับหนูว่ารักและคิดถึงนะเขาพูดอีกว่าเราให้เธอเลือกแล้วนะแต่เธอไม่เอาเด็กออกเองคือเลวจริงๆค่ะทําไมทําร้ายกันได้ลงคอไม่เคยรู้สึกราย่าขนาดนี้เลยบอกตามตรงว่าหนูรักเขามากหนูมันโง่เองคิดไปเองฝ่ายเดียวมาหนึ่งปีเต็มอยากได้กําลังใจมากๆค่ะตอนนี้มันคนขาดความอบอุ่นมากเลย อ hmm. ค่ะน้องกบนะเอาจริงๆนะมันไม่ทันแล้วแหละมันมันผ่านมาถึงตรงนี้แล้วแต่พี่อยาถ้าเตือนทันอันนี้เพื่อเตือนไปถึงน้องๆคนอื่นที่ฟังอยู่ด้วยก็แล้วกันนะคะ,คะว่าหนูอยากเข้าใจผิดคิดว่าการที่ผู้ชายเขาบอกรักแปลว่าเราท้องได้อะ่ะพี่รู้สึกว่าการที่คนเราจะท้องเป็นเรื่องใหญ่มากอะ่ะมันเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เราต้องดูและคะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการที่แบบคนสองคนต้องแบบโอ้โหมีความมั่นคงคต้องแบบคุยกันตกลงกันได้ซ้ําไปอะ่ะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนอะเขาก็ต้องแต่งงาน,นะเนาะการว่าการแต่งงานมันก็คือการที่ตกลงและมั่นใจว่าเราจะรับผิดช,ชอบซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเขาถึงจะยอมท้องแต่เด็กสมัยนี้คนสมัยนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นเลยอนยะ่างเงี้ยมันก็เลยมักจะเกิดอย่างเงี้ยข่าวเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันกลายเป็นว่าท้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังซึ่งเอาอะไรมาเป็นหลักประกันเพียงแค่หนูบอกว่าก็เขาเคยบอกว่าเขารักเขาคิดถึงหนูนี่แค่นั้นไม่พอขกบผู้ชายคําพูดคําว่า บอกว่ารักบอกว่าคิดถึงอะ่ะมันพูดกันง่ายจะตายแต่คําว่ารักคาว่าคิดถึงนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับผิดชอบหนูรวมไปถึงรับผิดชอบถึงเด็กในท้องอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะ <c oughs> นะแต่ยังไงก็ตามแต่มาถึงวันนี้ <c oughs> เห็นไหมคะว่าการที่เราข้ามขั้นตอนไปหมดแล้วถึงเวลาตรงนี้มาบอกว่าแล้วยังไงละเธอทําไมเธอไม่รับผิดชอบมันมันสลับกับขั้นตอนกันไปแล้วเนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าถามวันตอนเนี้ยหนูทําอะไรได้ หนูทาอะไรไม่ได้แล้วแหละค่ะเพราะในที่สุดแล้วต่อให้หนูบีบบังคับยังไงต่อให้มันตกลงกันยังไงต่อให้แบบก็จใจเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะรับผิดชอบอ่ะคาว่า, mm hmm. าลบผิดชอบของเขาแปลว่าไปทําแท้งอะน้องมัน้น mm hmm. มันชัดเจนในเจตนามากเลยว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะับผิดชอบหนูหรือลาผิดชอบลูกเลยค <Okay. S 2> นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ว่ามันก็ผ่านพ้นไปละเราคง mm hmm. ไม่สามารถจะมานั่งแบบ เอ่อทำไมนะทำไมถึงทำร้ายกันได้ลงคอทำไมหนูถึงไร้ค่าขนาดนี้หลายสิ่งหลายอย่างต้องบอกว่าครึ่งครึ่งค่ะโกกความผิดของเขากความผิดของเรามันครึ่งครึ่งกันแต่จากนี้ไปต้องไม่ผิดอีกนะจากนี้ไปนั้นหนูจำเป็นมากๆที่ต้องเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงในการที่จะดูแลแล,และผิดชอบทั้งตัวเองและลูกด้วยหนูไม่ได้บอกมานะคะว่ามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีใครช่วยดูแลหรือเปล่าหนูอาจจะดูแลตัวเอง คนเดียวไม่ไหวก็ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้โอเคกําลังใจอยากได้พี่อ้อยพี่ชาาคงมีกําลังใจให้หนูเยอะแยะแหละแต่ไม่ใช่เวลาต้องไปหาความอบอุ่นหรอกหนูขาดความอบอุ่นตอนนี้ไม่ใช่เวลาหาทาหาความอบอุ่นจากใครอะคะ่ะแต่เป็นเวลาที่หนูต้องตั้งใจและตั้งสติให้ดีและคิดต่อไปว่าจากนี้ถ้าหนูต้องอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวหนูจะมีใครมาช่วยหรือหนูจะมีแผนการอะไรสำหรับชีวิตตัวเองบ้างค่ะหนูดดเตรียมตัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ดีที่สุด ะะพี่เชื่อว่าวันนี้การไปรอคอยความรักหรือความรับผิดชอบจากผู้ชายคนนั้นน้องไม่ได้สิ่งนั้นแล้วล่ะนะคะแล้วย้อนกลับไปน้องก็แก้อดีตไม่ได้อย่างที่พี่ชอดบอกว่ามันก็ความผิดครึ่งๆนะน้องพยายามจะโทษว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขามไม่จริงจังอ่ะแล้วมาปล่อยให้หนูท้องได้ยังไงเดียวก่อนการท้องนั้นมันคือคนสองคนนะคะในเมื่อวันนี้มันเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วและเมื่อวันนี้น้องคนพบแล้วว่าฉันเลือกคนผิดว่า ฉันเคยมีความรักและให้ความรักกับคนที่ไม่คู่ควรกับความรักของเราวันนี้เอาความรักนั้นมาให้กับตัวเองแล้วก็รักไปยังลูกด้วยคือผู้ชายคนนั้นเขาพูดง่ายเขาบอกเขาให้ทางเลือกแล้วนะก็เธอเลือกจะเก็บเด็กเอาไว้เองนะช่วยไม่ได้น้องเข้าใจหรือยังคะว่าคนบางคนตอนที่เรารักหรือช่วงแรกๆที่ยังรักกันเขาดูเป็นผู้ชายแสนดีพอมาถึงวันหนึ่งเราคนพบว่าคนดีคนนั้นใจร้ายกับฉันได้ยังไงคนดีคนนั้นเป็นคนไม่รับผิดชอบขนาดนี้ได้ยังไง วันนี้เดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่และดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้อนาคตจะมีความรักครั้งใหม่จงเอาความรักครั้งนี้เป็นบทเรียนน้องบอกว่าเฮ้ยตอนแรกๆน้องอุตส่าห์มัน่นอกมั่นใจและคิดว่าเขาเป็นคนดีครั้งต่อไปดูให้นานกว่านี้ไม่อยากให้ความรักแต่ละครั้งที่ผ่านไปทําให้หนูแค่อกหักเสียใจร้องไห้แล้วจบทุกครั้งคือบทเรียนและทุกความรัก ไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะบอกว่าเขาผิดเราก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเราก็ดูไว้ใจเขามากจนเกินไปเช่นเดียวกันนะคะคำถามแต่ละคำถามที่ส่งเข้ามามันจะให้วิธีคิดกับหลายๆชีวิตที่นั่งฟังพอดแคสต์ของพี่อ้อยพี่ช็อตกันอยู่ตรงนี้นะคะเข้าใจแล้ว,ว่าบางคนฟังแล้วแบบโอ๊ยไปทําแบบนี้ทําไมเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้ใส่ความรู้สึกลงไปหลายๆเรื่องจะรู้สึกไม่ไม่ควรทํา ถึงได้บอกว่าหลายๆครั้งที่เราพูดว่าพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องรักพี่ถึงพูดง่ายแต่การที่น้องบอกว่าพี่ทําไม่เห็นง่ายเลยแต่ไม่ได้แปลว่าน้องทําไม่ได้ที่สุดก็ต้องรักตัวเองและเดินหน้าต่อไปนะคะนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นั่นคือพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวพอดแคสต์มี เจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยลองเซิร์ชใน Apple Podcast และในแอป Podcast ที่มีอยู่เซิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว Podcast นะคะและเจอกันใหม่อีพีหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่อ้อยพี่ชอต Podcast เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคบถามเอาไว้ทั้งอินบ็อกซ์เ o ซบุ๊กแฟนเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ